ลองข้ามไปดูบทที่11บ้างนะครับอันนี้จะเป็น เป็นสตรีมพาวเวอร์แพลนท์นะครับก็คือแรงกินไซเคิลนั่นแหละเขาบอกว่าสตรีมพาวเวอร์แพลนท์นะครับที่มีขนาดเท่านี้ครับ210 เมกะวัตต์ก็คือเทอร์ไบน์มันให้กำลังออกมาเท่านี้ครับ210 เมกะวัตต์นะเขาก็จะบอกขนาดของ power plant กันด้วยเลขประมาณนี้เนาะว่าเทอร์ไบน์มันปั่นกำลังได้เท่าไหร่อันนี้ทำงานด้วยกระบวนการ Rankine Cycle แบบอุดมคติเนาะอุดมคตินี่แปลว่าอะไรอ่ะจำสมมติฐาน6 ข้อนึงได้ไหมเทอร์ไบน์เป็น isentropic process ใช่ไหมบอยเลอร์เป็นความดันคงที่คอนเดนเซอร์ความดันคงที่ปั๊มเป็นไอเซนโทรปิกโปรเซสนี่4 ข้อแล้วนะ5คือถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นทางออกของกังหันต้องเป็นไออิ่มตัวถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นก็ทางเข้าของปั๊มก็ต้องเป็นของเหลวอิ่มตัวทำไมไล่ไม่ถูกหรอหรือว่าก็ไล่แบบลดพลังงานลงมาใช่ไหมก็ไอร้อนยิ่งยวดลดสถานะพลังงานลงมามันก็จะกลายเป็นไออิ่มตัวลดพลังงานลงอีกก็เข้าย่านของผสมแล้วก็ไปถึงของเหลวอิ่มตัวแล้วถ้าลดพลังงานลงไปอีกก็เป็นของเหลวอัดตัวนึกออกไหมมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยคุณลืมไอกราฟนี้ไปแล้วเหรอเนี่ยไอ้กราฟเนี้ยลืมไปแล้วหรอของเหลวอัดตัวของเหลวอิ่มตัวของผสมไออิ่มตัวไอร้อนยิ่งยวดมันทิ้งอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะของพวกนี้นะอ่ะกลับมาเรื่องเราก่อนนะก็อ่ะลองดูเขาให้ข้อมูลอะไรมาอีกนะครับไอ้น้ําเข้าเทอร์ไบน์นะครับที่ความดันอุณหภูมิเท่านี้นะทางเข้าเทอร์ไบน์ยังไงก็ต้องเป็นไอร้อนยิ่งยวดอยู่แล้วนะครับแล้วเทอร์ไบน์ต้องเป็นไอเซนโทรปิกถ้าเขาให้จุดนี้มาเนี่ยแปลว่าบางทีไอสมมติฐานบางข้อจะต้องตัดทิ้งไปอย่างข้อเนี้ยไอข้อที่บอกว่าทางออกของเทอร์ไบน์ต้องเป็นไออิ่มตัวเนี่ยน่าจะไม่ใช่ละเพราะว่าเขาให้ทางเข้าเทอร์ไบน์มาเนี่ยแล้วมันถูกล็อกด้วยเงื่อนไขว่ามันต้องเป็นไอเซนโทรปิกใช่ไหมมันก็ต้องแล้วแต่ว่าอีตอนออกไปที่เอนโทรปีเท่าเดิมอ่ะมันไปตกในย่านไหนอ่ะมันอาจจะตกในย่านของผสมนิดหน่อยแบบเป็นไอเปียกแบบ x เท่ากับ90 กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ใช่เป็นไออิ่มตัวแบบที่เป็นไอเดียลแรงกินไซเคิล100%เนาะมันเวลาผมเขียนเงื่อนไขตอนที่เราเรียนบทนั้นอ่ะผมถึงเขียนว่าถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นทางออกของกังหันจะต้องเป็นไออิ่มตัวความดันต่ำแต่อันนี้มันมีการระบุเป็นอย่างอื่นแล้วไงคือเขาให้ทางเข้ากังหันมาแล้วมันถูกล็อกว่าทางออกต้องมีเอนโทรปีเท่ากับทางเข้าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นว่าทางออกของกังหันจะต้องเป็นไออิ่มตัวละโอเคไหมก็ต้องไปตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาถ้าเป็นหน้างานจริงก็คือต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหน้างานจริงนั่นแหละว่าไอน้ำที่เข้ากังหันนะมันเป็นสภาวะไหนนะแล้วก็เอาไปเข้าคอนเดนเซอร์นะครับที่คอนเดนเซอร์เนี่ยทำงานที่ความดัน10 กิโลปาสคาลก็อันเนี้ยมันจะเป็นความดันต่ำกว่าบรรยากาศใช่ไหมสิบกิโลปาสคาลนี่แปลว่าวัฏจักรเนี้ยเป็นวัฏจักรที่ทำขึ้นมาเพื่อผลิตกำลังที่เทอร์ไบน์เป็นหลักที่เราเรียกเป็นคอนเดนซิ่งเทอร์ไบน์อ่ะเนาะเราเคยพูดเรื่อง back pressure turbine condensing turbine ไปแล้วนะก็ไม่พูดซ้ำนะเขาบอกว่าให้แสดง cycle บน TS diagram นะครับไม่อยากวาด TS diagram อ่ะอยากวาด TH diagram อ่ะได้ไหมวะ TS diagram มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่
เขาให้หาอะไรบ้างเขาให้หาคุณภาพไอนะครับของกังหันเอ้ยของสตรีมที่ออกจากกังหันนะครับเขาให้หา thermal efficiency นะครับประสิทธิภาพของระบบนะครับแล้วก็ให้หาอัตราการไหลของไอน้ำนะครับ Rankine Cycle มันไม่ยากนะจริงๆแล้วอ่ะวาดเหมือนทบทวนใหม่เลยแล้วกันนะสมมติเรามีวัฏจักรอัดไออยู่เนาะมีบอยเลอร์ใช่ไหมมีทำไมมันรวนๆเนาะมีบอยเลอร์มีเทอร์ไบน์มีคอนเดนเซอร์แล้วก็มีปั๊มเบี้ยวๆนะอ่ะแล้วก็นี่เส้นทางไอน้ำนะครับวิ่งไปอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าถ้าเราจะวิเคราะห์มันอ่ะเราควรจะวาด pH กับ TS diagram ใช่ไหมแต่จริง pH diagram อ่ะมันง่ายสุดแล้วอ่ะไม่ใช่ง่ายสุดหมายถึงว่ามีประโยชน์ที่สุดนะเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่เราจะทำอ่ะมันคือเรื่องสมดุลพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ค่าเอนทาลปีเป็นหลักตรงนี้เราจะวาด pH diagram อันนี้จะวาด TS ใช่ไหม TS diagram ก็ทรงประมาณนี้เนาะส่วน TS diagram ก็ จากนั้นเราบอก จากนั้นเราบอกว่าอันเนี้ยมันทำงานระหว่างสองระดับความดันเลยใช่ไหมคือเราสามารถผ่าครึ่งได้เลยเนาะแล้วก็มองว่าข้างบนน่ะเป็นความดันสูงข้างล่างเป็นความดันต่ำได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาวาดเส้นความดันสูงความดันต่ำเนี่ยที่ pH diagram ได้เลยนะครับคาไว้ก่อนเลยนะส่วนเส้น P คงที่ใน TS diagram เนี่ยมันจะเป็นเส้นสามขยับใช่ปะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ PH PL อะไรนี่นะนี่ผมวาดไม่ดีแล้วเดี๋ยวนะผมวาดฐานมันกว้างไปหน่อยแล้วก็ทีนี้โจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ความดันสองระดับมาแล้วนะอยู่ตรงไหนมองออกไหมเนี่ยตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะอันนี้คือความดันสองระดับแล้วนะถ้าเขียนเป็นหน่วยกิโลปาสคาลทั้งหมดอันนี้ต้องเขียนว่า10,000ใช่ป่ะถูกไหมแล้วตรงนี้คือ10ใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็เป็น10,000กับ10เนาะอันนี้10,000ตรงนี้คือ10อันนี้คือ10,000อ๋อชิดไปหน่อยอันนี้คือ10เสร็จแล้วเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้ W เป็น210จริงๆตรงนี้มันจะเป็น W net อ่ะเป็นงานสุทธิอันเนี้ยงั้นก็เขียนไปก่อนนะก็จะให้งานสุทธิออกมาไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นงานสุทธิหรือว่าเป็นงานเทอร์ไบน์อย่างเดียวก็ไม่รู้แฮะหรือว่าเป็นงานเทอร์ไบน์อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวหาคำตอบทีหลัง
เดี๋ยวมันจะมารู้ตรงนี้แหละว่า210ที่เป็นงานเทอร์บายหรือว่างานผมว่ามันเป็นงานเทอร์บายว่ะเดี๋ยวมาพิสูจน์อีกทีพอดีนึกถึงโรงงานตัวเองเวลาเราบอกว่าโรงนี้มีขนาดเท่าไหร่เราก็จะบอกด้วยขนาดของเทอร์ไบน์อะโรงที่ผมอยู่ก็เป็นกังหันตัวเล็กๆนะครับ5 เมกะวัตต์หมดไปเนี่ยข้อมูลเขาบอกว่าตรงทางเข้าเป็นในร้อนยิ่งยวดใช่ไหม10 เมกะปาสคาล500 องศาเซลเซียสมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจิ้มไปก่อนนะมั่วๆไปก่อนนะเอาสีแดงมาจิ้มไปก่อนแล้วกันสมมติผมมั่วๆว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะทุกทีเราให้เลขยังไงวะเนี่ย1 2 3 4ใช่ไหมสมมติจุดที่สามอยู่ประมาณนี้10 เมกะปาสคาล500 องศาเซลเซียสสมมติอยู่ประมาณนี้แล้วเวลามันวิ่งผ่านเทอร์ไบน์มันก็ต้องเป็นไอเซโนปิกใช่ไหมเพราะนั้นถ้าวาดบน TS diagram มันก็จะต้องลากเส้นแนวดิ่งลงมาเลยใช่ป่ะถูกไหมกังหันเป็นไอเซโนปิกเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องลากเส้นแนวดิ่งลงมาเลยใช่ไหมจบที่ความดันต่ําตรงไหนตรงนั้นก็เป็นจุดทางออกนะครับพอมาเขียนบน TS diagramเราก็ประมาณเอาว่าจุดที่สามนะมันคงอยู่ในย่านความดัน10,000นี่แหละแล้วก็อาจจะอยู่เป็นย่านในร้อนยิ่งยวดตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับผมว่าจิ้มไปแล้วก็ทางออกก็ให้มันเป็นไอเปียกนิดๆนะครับแล้วพลังงานก็ลดลงใช่ไหมเพราะว่าไอ้น้ำวิ่งผ่านกังหันมันต้องคายพลังงานออกจากตัวไปใช่ไหมกลายเป็นงานหมุนของกังหันใช่ป่ะงั้นตัวไอ้น้ำเองตอนออกมาก็จะต้องพลังงานต่ำลงเวลาเขียนบน PH ไดแกรมมันก็เลยจะต้องเยื้องมาทางซ้ายเนาะนี่ตรงเป็นจุดที่สี่ที่เหลือเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วใช่ไหมผมก็จะเอาสมมติฐานมาจับเนาะคอนเดนเซอร์เนี่ยคายความร้อนออกใช่ไหมคอนเดนเซอร์คายความร้อนออกคอนเดนเซอร์นี่คายความร้อนออกผมเขียนเป็นตัวเล็กดีกว่านะวิเคราะห์ในรูปค่าจำเพาะดีกว่าแล้วก็ที่ปั๊มเราต้องใส่งานเข้าไปแล้วก็ที่บอยเลอร์เราต้องใส่ความร้อนเข้ามาที่คอนเดนเซอร์กลับมาคอนเดนเซอร์ก่อนคอนเดนเซอร์ที่คายความร้อนออกใช่ไหมที่ความดันคงที่แล้วก็ไปจบที่ทางเข้าของปั๊มซึ่งเราบอกว่าถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นทางเข้าของปั๊มจะเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันต่ำเราก็ลากไปเลยครับจบที่นี่แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันจากปั๊มทำงานเป็นไอเซนโทรปิกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใน TS diagram เนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นแนวดิ่งอ่ะเส้นเบี้ยวแล้วก็จะทำงานเป็นแนวดิ่งนะครับไอเซนโทรปิกโอเคไหมส่วนบน PH diagram ปั๊มเนี่ยทางออกของปั๊มจะต้องมีพลังงานสูงกว่าทางเข้าใช่ป่ะเพราะว่าปั๊มนี่เราใส่งานเข้าไปใช่ไหมอัดเพิ่มความดันเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะต้องมากกว่าจุดที่หนึ่งนั้นก็จะเยื้องขวาไปหน่อยแต่ว่าเยื้องขวาในลักษณะที่มันตกในย่านของเหลวอัดตัวเนาะถูกไหมถ้าทางเข้าเป็นของเหลวอิ่มตัวแล้วเราเพิ่มแรงดันให้มันเข้าไปมันก็ต้องกลายเป็นอัดตัวใช่ไหมนึกออกไหมครับขึ้นไปจบที่ความดันสูงตรงไหนก็ตรงนั้นแหละจุดที่สองครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยขึ้นมาจบที่ความดันสูงตรงไหนก็ตรงนั้นเสร็จปุ๊บบอยเลอร์ทํางานเป็นกระบวนการความดันคงที่นะครับก็คือรับความร้อนเข้ามาความดันคงที่ก็เดินตามเส้นความดันคงที่ไปนะครับอันนี้ก็เดินตามเส้นความดันคงที่ไปเนี่ยได้ละเส้นเอ่อ
กระบวนการทั้งหมดบน PSTS diagram นะครับจากนั้นเราก็เริ่มวิเคราะห์อุปกรณ์ทีละตัวนะครับจะเริ่มจากอันไหนก่อนก็ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคู่นี้แหละเนาะไม่เทอร์ไบน์ก็ปั๊มอ่ะง่ายสุดเพราะว่าข้อมูลมันจะครบเนี่ยเพราะมันจะมีเรื่องไอเซนโทปิกโปรเซสอะมาช่วยนะครับงั้นเราทำอะไรก่อนดีเราหาเอนทรอปีให้ครบทุกจุดแล้วกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างในนี้มันจะคำนวณได้หมดแหละนะครับเราไปที่เทอร์ไบน์ก่อนนะ